วงสุดท้ายนะคะของโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะช่วงนี้เราก็เชิญดารานักแสดงผู้จัดจากละครเรื่องนางทาสมาพูดคุยกันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนั้นนะคะเราต้องเท้าความเดิมค่ะไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตอนแรกของนางทาสก่อนนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ถึงตอนไหนแล้วจะได้พูดคุยในสุขสารมากยิ่งขึ้นนะคะฝนค่ะไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้กันก่อนค่ะถ้าฉันเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้มีมารยาสาถึงแม่สาลี่นี่จ้าจะได้เก่งเรื่องจับผู้ชายไว้กับตัวออกอากาศตอนแรกนางทาสละครพีเรียดดราม่าเข้มข้นผลงานของผู้จัดปิ่นณัฐนันท์ชวีวงศ์แห่งค่ายทีวีซีนกำกับการแสดงโดยผู้กำกับไฟแรงฟิลกิติศักดิ์บทโทรทัศน์โดยบทกรก็ได้รับกระแสมากมายรวมถึงโยเกิร์ตระวีวันที่เล่นละครกับช่อง3เป็นเรื่องแรกในบทบุญมีอนุภรรยาอีกคนของพระยาสีหโยธินใจคอโหดเหี้ยมไม่เคยรักท่านเจ้าคุณเลยแต่มาเป็นภรรยาเพราะมีจุดมุ่งหมายถ้ามึงกล้าแตะตัวกูเมื่อแต่ปลายผมกูจะเคี่ยนมึงให้หลักขาดคาไหวเลยเชียวนอกจากนี้ยังได้เห็นการพลิกบทบาทร้ายอีกครั้งของตุ้ยเกียรติกมลในบทบาทพระมหาเทพเพื่อนสมัยเด็กของพระยาสีหโยธินเป็นคนพูดเก่งปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอขี้โกงเจ้าเล่ห์คบกับพระยาสีหโยธินเพราะอำนาจและฐานะร่ำรวยแต่ลึกๆแล้วก็ริษยาโอ้ยถ้าห้ามปากคนได้ก็คงห้ามให้ไฟไม่มีควันได้แล้วล่ะกัมปณีของฉันก็ชนะราคามาด้วยความบริสุทธิ์จะสนเสียงนกเสียงกาไปยังอีกเล่าโดยเรื่องราวตอนแรกได้เห็นบรรดาภรรยาของพระยาสีหโยธินเย็นถูกขายไปเป็นทาสในเรือนของท่านเจ้าคุณและเป็นที่เอ็นดูของท่านเจ้าคุณซึ่งไม่พ้นสายตาของคุณหญิงแย้มแต่ก็ไม่เป็นที่พอใจของภรรยาคนอื่นๆและบ่าวไพร่ติดตามชะตาชีวิตของเย็นซึ่งจะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในละครนางทาสออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลาประมาณ 20:20 นาทีทางช่อง3และช่อง33ค่ะค่ะก็ได้เห็นบทบาทของดารานักแสดงกันไปทุกตัวละครแล้วนะคะจากละครเรื่องนางทาสค่ะวันนี้ค่ะเราได้เชิญผู้จัดนะคะพี่ปิ่นแล้วก็นักแสดงที่จะเพิ่มความเข้มข้นต่อไปแล้วก็มีปมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือโยเกิร์ตแล้วก็ตุ้ยเกียรติกมลนะคะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นสวัสดีค่ะคุณพระโอ้คุณพระคุณพระมหาเทพแล้วก็บุญมีนะคะค่ะก่อนที่จะพูดคุยกับคุณบุญมีแล้วคุณพระนะคะขอพูดกับคุณผู้จัดก่อนนะคะพี่ปิ่นค่ะละครเรื่องนางทาสนี้เนี่ยนะคะก็ตีความยังไงบ้างสำหรับปี2559ใช่ไหมคะต้องเรียกปีนี้ใช่ค่ะแต่จริงเราทำไปเมื่อปีที่แล้วเอายุคนี้พอสอนนี้แล้วกันนะคะตีความยังไงคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะตีความกันไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อยากจะเรียนว่าเนี่ยอย่างเรื่องนี้นางทาสเนี่ยจริงๆแล้วนิยายที่ท่านเขียนไว้ตั้งนานมาแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้มันก็จะเป็นนางทาสนี่จะเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งในเล่มนี้ซึ่งมีอยู่ประมาณ8-9เรื่องมีอยู่28หน้าเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นหาเรื่องที่เห็นหนานี่ไม่ใช่ว่านางทาสทั้งหมดนะใช่ค่ะมี8-9เรื่องในนี้8-9เรื่องในนี้แต่ละเรื่องสนุกหมดเลยนะค่ะนางทาสเนี่ยก็ในเมื่อมีอยู่แค่28 29หน้าอะไรเนี่ยนะคะแต่ละเวอร์ชั่นที่ทำเนี่ยก็จะขยายความอะไรกันออกไปอ๋อนี่เพิ่งทราบว่านางทาสเป็นเรื่องสั้นนะคะ เรื่องสั้นเพราะเราดูยาวๆ เราดูในโทรทัศน์จริงๆนะใช่ใช่สำหรับเวอร์ชันนี้เราก็ทำประมาณ30บทอะค่ะ30ตอนบทค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยก็จะแตกออกไปแต่ต้องยอมรับว่าท่านเขียนไว้โอ้โหเข้มข้นมากแล้วก็แกนของเรื่องแข็งแรงมากจนทำให้เราเนี่ยแตกออกไปได้แกนเรื่องคือยังไงบ้างคะพี่ปิ่นแกนของเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในยุคสมัยนั้นที่ท่านเจ้าคุณเนี่ยก็มีภรรยาแล้วก็มีเมียต่างๆหลายคนแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวอะไรกันเนี่ยแต่นี่การตีความของเราเนี่ยเราก็อยากจะให้เห็นว่าจริงๆเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเพราะความรักเร่าโกรธหลงนั่นแหละแล้วก็การที่ไม่ยึดมั่นในศีล5เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นมามากมายตอนนี้ตัวละครเนี่ยของเวอร์ชันนี้เราก็พยายามที่จะให้ทุกคนเห็นว่ามันมีที่มาที่ไปนะทำไมท่านเจ้าคุณ
ท่านเจ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เป็นอะไรเขาเรียกข้าราชการให้ความยุติธรรมด้วยเนาะให้ความยุติธรรมแล้วก็เป็นข้าราชการที่ดีไอ้ข้าราชการที่ไม่ดีก็มีเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนะไม่ต้องมองค่ะต้องมองไกลค่ะเสร็จแล้วภรรยาต่างๆเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ในเวอร์ชันนี้เราก็จะเล่าให้ว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยได้เมียมาก่อนได้เมียก็คือคุณสาลี่มาก่อนซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีภรรยาแม่ไปหาเตรียมไว้ให้แล้วเป็นเมียพระราชทานเพราะฉะนั้นเนี่ยสาลี่เนี่ยเขาก็จะมีความโกรธอะคล้ายๆแบบว่าทำไมเป็นเมียมาก่อนแล้วทำไมจะต้องมาเป็นอนุใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้โกรธมากแล้วส่วนคุณชายป๋อเนี่ยเขาก็แบบทำไงได้ล่ะก็ต้องรักแม่เหมือนกันก็ต้องยอมเพราะว่าเป็นเมียพระราชทานใช่แล้วเขาคงชอบด้วยแหละใช่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอมาคนที่สองนี่คนนี้บุญเมย์ทำยังไงเพราะว่าสาลี่นี่ก็โอ้โหไม่ยอมร้ายกาจมากเพราะฉะนั้นแบบว่าคุณพระใช่ไหมไม่อยู่กับตัวเองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหญิงเนี่ยสู้ไม่ได้ทำไงดีจริงๆแล้วต้องจับตามองคุณหญิงให้ดีนะไม่ธรรมดาก็เลยเอาคนนี้มาให้มาให้เพื่อมาจะจัดการกับสาลี่เจ้าแผนการเจ้าแผนการมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นนิ่งๆอย่างนั้นน่ะบุญมีก็เลยเข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้คุณหญิงเนี่ยสบายใจขึ้นแต่จริงๆแล้วทำให้หนักขึ้นเพราะคนนี้เนี่ยมาไม่ได้เขาไม่ได้รักท่านเจ้าคุณเลยนะค่ะเขามาเนี่ยเพื่อมาแก้แค้นต้องดูต่อไปว่าเขาจะแก้แค้นยังไงอะไรยังไงเพราะอะไรยังไงแค้นเรื่องอะไรแต่ต้องรอดูที่เราดูว่าตอนนี้คือเหมือนกับคุณหญิงมีความรู้สึกว่าพึ่งบุญมีเนี่ยไม่ได้ละไม่ได้แล้วเลยต้องไปหาอ้อมาหน่อยก็คือเย็นนี่แหละแล้วท่านเจ้าคุณก็คือจริงๆไม่ได้ไปหาเองเลยนะหามาให้ทั้งนั้นใช่ไหมไม่ปฏิเสธก็รักไงให้อะไรก็รับไว้แล้วเย็นนี่เขาก็เป็นใช่เย็นนี่ก็เป็นเด็กที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเด็กที่มีความซื่อมีความไร้เดียงสาเนาะไร้เดียงสาดูเนี่ยท่านเจ้าคุณไม่ต้องสวยเท่ากับพวกนี้ก็ได้แต่ว่ามีความเป็นแต่เด็กแล้วมีความซื่อสัตย์มีความไร้เดียงสาอยู่แล้วเนี่ยสบายใจถ้าที่เห็นในละครนะเหมือนกับว่าอารมณ์เวลาท่านเจ้าคุณเข้ามาอยู่ใกล้เย็นแล้วรู้สึกว่าเป็นเหมือนสบายใจอยู่แล้วแบบว่าไม่ต้องสมชื่อไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่จะเอามาบอกเขาอะไรเงี้ยทำอาหารถูกปากด้วยอีกอย่างนึงที่เราเห็นที่พี่ปิ่นใส่เข้าไปว่าทำอาหารถูกปากก็ได้เห็นว่าคนเป็นสามีภรรยากันเนาะก็ต้องมีรสมืออะไรอย่างนี้ด้วยเสน่ห์ไปเสน่ห์ใช่ไหมคะอันนี้คือที่ตั้งใจใส่เข้าไปด้วยใช่ไหมคะนะจำไว้นะฝนเสน่ห์ปลายจวักเอามาที่โยเกิร์ตบุญมีบ้างนะคะเล่นเรื่องนี้เนี่ยยากง่ายยังไงเพราะหลายคนก็จับตาดูอยู่เราเนี่ยเป็นนางแบบค่ะใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆเราก็ต้องมาแต่งชุดไทยมีคนชมมากเลยว่าสามารถพูดภาษาโบราณใช่ไหมคะเรื่องแรกด้วยเรื่องแรกเนี่ยเราไม่ค่อยชัดคำนะแสดงได้ดีเลยล่ะอยากให้เล่าเบื้องหลังการเตรียมตัวเป็นบุญมีก็ตั้งแต่แรกเลยได้พี่ปิ่นบอกว่าจะได้เล่นเรื่องนี้ก็คือดีใจมากเพราะโยเคยดูตั้งแต่เด็กๆเวอร์ชันก่อนๆแต่ว่าภายใต้ความดีใจเนี่ยไม่รู้ซะแล้วว่าความยากลำบากเนี่ยมันจะตามมาและเรื่องนี้โหดมากๆคือเล่นเรื่องแรกโหดแล้วพีเรียดเข้าไปอีกบทตัวนี้ลึกเข้าไปอีกโหดแบบคูณร้อยคูณร้อยได้เลยค่ะ10กะโหลกค่ะหนักใจไหมถ้างั้นน่ะหนักใจมากค่ะแล้วแรกๆนี่หน่อยมากหนูเครียดมากไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าเคยโทรไปร้องไห้กับคนคนนึงว่าแบบคนไหนคะเคยโทรไปร้องไห้กับพี่เต๋าสโลชาอ๋อนึกว่าอีกคนนึงค่ะว่าก็ทำไมเฮ้ยแบบเครียดมากแบบไม่โอเคเลยแย่ทำไมแบบรู้สึกกดดันยากขนาดนี้นั่นหลังจากที่เราเข้าฉากไปแล้วหรือยังเริ่มเข้าไปได้สักระยะหนึ่งนิดเดียวค่ะแรกๆตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันกดดันมันยากทุกตรงเลยค่ะไปถึงพี่ปิ่นเนี่ยแบบพอเราเล่นเสร็จพี่ปิ่นมาคอมเมนต์อะไรเราบ้างไหมพี่ปิ่นจะคอยดูอยู่ห่างๆแต่คนที่แบบเอฟเฟกต์กับหนูเยอะๆเลยคือพี่ฟิลผู้กำกับก่อนหน้านี้พี่บอกว่าโยเดี๋ยวเราเจอกันนะแบบรับรองนะพี่จะไม่ปล่อยเลยหนูแบบโอเคชื่นใจมากเลยค่ะเอาเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะแต่พอไปถึงถ่ายจริงพี่ฟิลไม่ปล่อยจริงๆไม่พูดเล่นนะไม่มีซีนไหนที่หนูแบบเทคเดียวผ่านหนูว่าพี่ตุ้ยก็ไม่มีเทคเดียวผ่านทุกเม็ดละเอียดยิบค่ะ
คือเรื่องบุญมีต้องเล่นด้วยสายตาด้วยนะแบบไม่ยอมอ่ะเวลาเข้ากับสาลี่แบบนิยาดนิยาดก็เล่นเต็มนะคืออยากจะเล่าให้ฟังว่าตัวบุญมีเขามีหลายมิติแรกๆนี่อาจจะเห็นในพาร์ทของหนูว่าตอนแรกๆพี่ฟิลน่าจะพยายามเล่าเรื่องว่าแต่ละคนเป็นยังไงในการตีความใหม่ของเวอร์ชันนี้อย่างตัวบุญมีเนี่ยก็จะพยายามเล่าเรื่องว่าเขาไม่ได้รักท่านเจ้าคุณเลยเขามีนิสัยแบบกระด้างแข็งไม่มีจริตหญิงเป็นคนแบบแข็งแข็งซึ่งค่อนข้างที่จะต่างเลยแหละต่างกับตัวสาลี่สาลี่เขาจะมีแบบจริตมารยาหญิงอะไรเงี้ยอย่าว่าในตอนแรกเนี่ยพี่ฟิวจะพยายามเล่าเรื่องพยายามจะเล่าเรื่องของแต่ละคนให้ชัดเจนให้เห็นบุคลิกพื้นฐานของเรื่องว่าเรื่องนี้ในการตีความใหม่อันนี้มันเป็นยังไงค่ะทีนี้มาที่คุณพระมหาเทพค่ะคุณพระเพิ่งที่จะฉลองอายุครบ33ปีไปเมื่อวันเสาร์นี้เองนะคะค่ะก็นอกจากเดินแบบโยเกิร์ตก็เดินตอนไหนเดินตอนไหนโยถามเดินตอนไหนเดินแบบแล้วก็ยังมีเวลาไปฉลองวันเกิดครับไปทำบุญครับค่ะนี่ก็ปีนี้เลือกไปที่ไหนนะปีนี้เลือกไปที่ไหนทั้งหมดที่ไหนบ้านคนพิการทำซ้องคนตาบอดครับที่ไหนนครนายกโอ้ไปไกลเลยเนาะครับผมค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะครับขอบคุณครับเกิดตรงวันนะคะพี่ตุ้ยตรงครับเจ็ดค่ะเอามาพูดถึงเรื่องราวบทบาทของตัวเองบ้างเห็นพี่ปิ่นชงเลยว่ามีคนไม่ดีนั่งอยู่แถวนี้ครับก็ทันทีที่พี่ปิ่นให้คนที่ทีวีซีนโทรมาว่าตุ้ยเนี่ยมีละครพิเรียดเล่นเป็นร้ายรับไหมค่ะก็คืออยากได้รับอาหารสมองบ้างครับผมเพราะว่าเคยรับใช้พี่ปิ่นตอนขุนศึก อันนั้นก็หนักหน่วงอยู่พอสมควรด้วยคำพูดคำจาบทบาทอาจจะไม่ได้เล่นเป็นร้ายสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ก็ไม่ดีดีครับแต่ก็เป็นเรื่องคำพูดคำจาบทละครครับซึ่งก็ในยุคสมัยอดีตค่ะอดีตพอมาอันนี้ก็รู้ทันทีว่าเดี๋ยวจะต้องเจออะไรก็น้อมรับทันทีครับแต่มีที่พ่วงมาก็คือความร้ายกาจที่เพิ่มขึ้นมาพี่ปิ่นไม่ได้ใช้คำว่าร้ายนะใช้คำว่าชั่วอะไรนะรั่วเหรอครับชั่วซึ่งเรายังไม่เห็นยังครับยังไม่เห็นมากนักออกมาเมื่อวันอังคารตอนแรกนั่นก็ยังแบบว่าจูเฉียวนิดๆหน่อยๆก็วัดจากยายน้อยที่นั่งดูอยู่ด้วยกันแม่ผมก็จะบอกว่าตาแกนี่ต้องเล่นนะดูนะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเล่นลายเขารู้แต่ถ้าเกิดอย่างแบบคนดูทางบ้านเป็นแฟนละครเนี่ยคงจะยังไม่ได้เห็นหนักหน่วงคล้ายๆกับบุญมีที่ยังไม่เปิดเต็มๆแต่อย่างนักแสดงด้วยกันก็แบบอ๋อนี่ลายช่วยนี่ลายอะไรเงี้ยนี่บอกไหมแต่มันดูกันออกขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่พี่เห็นตุ้ยพี่ก็เป็นพระเอกเนาะนี่อ๋อมาถามพี่ปิ่นหน่อยออกอากาศไปตอนแรกในฐานะผู้จัดแล้วก็เป็นคนที่ดูละครด้วยเนี่ยนะคะชอบฉากไหนบ้างคะพี่ปิ่นจริงๆแล้วเนี่ยพอเปิดมาเนี่ยต้องเราก็ต้องชอบนางเอกที่แสดงได้จริงๆถูกใจเราค่ะคือฉากที่พ่อจะทิ้งแล้วทิ้งให้อยู่ตรงนี้อยู่กับบ้านหลังนี้แล้วเราความรู้สึกเขาเล่นได้ถึงคือเวนเนี่ยเขาก็เล่นได้เก่งมากคือเห็นสีหน้าแววตาเขาว่าเขาเองเขาไม่ได้อยากที่จะให้ลูกมาอยู่ตรงนี้หรอกแต่ด้วยความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนี้เขาส่งให้การเวนเขาส่งให้ได้ดีมากอ๋อเดี๋ยวขอภาพหน่อยนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นอีกครั้งหนึ่งในฉากที่ผู้จัดเนี่ยประทับใจฉากนี้ป่ะคะใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะกอดกันใช่ไหมฮะแล้วก็จะเห็นสีหน้าแววตาของพ่อแล้วของเย็นถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราจะมาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่มากซึ่งไม่รู้จักใครเลยแล้วก็โดนทิ้งมาเป็นทาสอย่างเงี้ยมันเป็นเราจะรู้สึกยังไงตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าน้องแยมเล่นได้ดีสำหรับพี่นะถือว่าเขาก็ยังเป็นเด็กมากแล้วเขาก็เล่นละครมาไม่กี่เรื่องก็ไปนะทำได้ดีเลยรู้สึกภูมิใจกับเขาจะร้องตามแล้วเนี่ยเขาเล่นสงสารแล้วก็ดูสิยืนอยู่คนเดียวอ่ะน่าว้างมากจะอื้อนะคะนอกจากฉากนี้แล้วพี่ปิ่นยังชอบฉากไหนอีกคะจริงพี่ชอบหลายฉากมากเลยมีความสุขมากเลยกับการทำละครเรื่องนี้นะแล้วก็ได้เห็นตัวละครที่เขาตั้งใจเล่นกันแบบสมบทบาทอะถึงแม้จะไม่ได้เป็นเนี่ยอย่างคนเนี้ยก็ใหม่มากอย่างน้องแยมก็
เรียกว่าเล่นมาไม่กี่เรื่องแล้วก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่สำหรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายฉากมากที่เราก็ไม่อยากที่จะไปต้องเป็นฉากนั้นฉากนี้อะไรก็แอบสปอยบ้างเล็กน้อยในไอจีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะสปอยไปแล้วสปอยไปแล้วแล้วคืนนี้ล่ะคะคืนนี้เป็นยังไงคะคืนนี้ต้องดูเลยนะเนี่ยคนนี้อีกเหมือนกันใจร้ายโคตรอ่ะเอ้ยใจร้ายเป็นโคตรคืนนี้โคตรคืนนี้ใช่ไหมคะอย่างตอนแรกที่แบบมีเรื่องกับแก๊งสาลี่เนี่ยเป็นไลท์เลเวล1เดี๋ยวคืนนี้จะได้เห็นเลเวล 1.5 นี่แค่ 1.5 เหรอคะพี่เห็นตัวอย่างที่วันนี้พี่ป๋อเขาจะมอบแหวนให้ใช่ไหมคะตัวอย่างนะว่าเริ่มมีใจให้กับเย็นแล้วอ่ะบรรดาอนุทั้งหลายก็คงจะต้องร้อนรุ่มไปตามกันนะคะเป็นเดือดเป็นแค้นนี่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นไลน์เลเวล 1.5 1.5 นะคะตุ้ยล่ะคะมีอะไรจะฝากไหมฮะครับผมก็จะมีซีนต่างๆที่พวกเราเลือกเฟ้นกันมาด้วยมุมการแสดงที่พุ่งกลับเนี่ยคอยขยี้ค่ะไม่แล้วก็ไม่ปล่อยแน่นอนฮะแล้วก็ความละเอียดของแต่ละคำพูดที่พูดออกไปเนี่ยค่อนข้างจะละเมียดละไมในการนำเสนอให้ภาษานี้ละเมียดละไมนะฟังแล้วก็แบบไพเราะอ่ะต้องใช้คำนี้เลยครับเพราะว่ามันยากจริงๆแล้วสื่อความหมายด้วยนะใช่ครับสื่อความหมายด้วยซึ่งจะทำให้รับรู้ถึงอารมณ์ของตัวละครในแต่ละตัวเพราะมันปูตั้งแต่ตอนแรกนะแล้วเดี๋ยวพอมันจะไปเรื่อยๆทวีความเลเวลอะตามเลเวลที่บุญมีบอกมาว่าแต่ละคนจะมีเลเวลของแต่ละคนความเข้มข้นคืนนี้จะขึ้นถึงไหนคะน่าจะประมาณ 1.5.6 โอ้โหมาเป็นอัปเดตกันนะคะครับผมก็ค่อยอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะก็ติดตามกันค่ะนางทาสนะคะในเวอร์ชันปีนี้พศนี้นะคะกับทางค่ายทีวีซีนทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารค่ะเวลา 20:20 นาทีทางช่อง3แล้วก็ช่อง33นะคะก่อนที่เราจะล่ำลากันนะคะพี่ปิ่นเราก็มีช่วงคำถามถามไวตอบไวอะไรประมาณนั้นค่ะให้กับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะสนุกสนานกันนะคะคำถามต้องจริงนะเออแต่พี่ตุ้ยนะผมเคยดูครับผมเคยดูพี่ปิ่นเฮ้ยไม่มีใครบอกเลยไม่มีครับไม่มีแต่ผมเคยดูสนุกอยู่ตรงที่ไม่รู้นี่แหละค่ะพี่ปิ่นขาห้าครับอ๋อยังไม่ได้ถามยังค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าหมดเวลาจะมีเสียงออดนะคะวันนี้ขอเสียงออดดังนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนถามในของเรื่องของวันนี้เหรอไม่ใช่ค่ะคำถามทั่วไปนะคะวันนี้กินข้าวกับอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะยังค่ะต้องตอบแบบไม่คิดด้วยนะคะตอบเร็วด้วยนะคะให้พี่ตอบเหรอใช่เริ่มจากตุ้ยก่อนนะพร้อมนะครับเชิญค่ะแก่เลยจับเวลาเลยนะคะชอบตัวละครตัวไหนในนางทาสคะบุญมีครับฉากที่ชอบในนางทาสคะฉากยันนนเคียนค่ะตัวละครที่ตัวเองเล่นในนางทาสชื่ออะไรเล่นอะไรคือเย็นค่ะพอดีเสียงอ่อนพอดีครับพอดีเป็นอีเย็นค่ะนี่ก็เป็นความสุขสันต์เล็กๆน้อยๆนะคะทำให้รู้สึกว่าเป็นไงคะเดี๋ยวจะก่อนทำไมชอบบุญมีทำไมไม่ตอบตัวเองคะเอาใกล้ตัวก่อนไงครับลบจะตอบตัวเองคุณพระอย่างนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางพี่ปิ่นเองก็มอบเสื้อนะคะให้กับแฟนๆด้วยเสื้อที่โยเกิร์ตใส่ที่ตุ้ยใส่นี่แหละค่ะนะคะนางทาสมามอบให้กี่ตัวคะพี่คะเอ5ตัว5ตัวด้วยกันนะคะเข้าไปดูได้ใน Facebook ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขอโทษนะที่ต่อไปเนี่ยจะเดินตลาดก็ไม่ได้ทั้งสองขอบคุณมากค่ะต้องให้คนดูตัดสินกันนะคะคืนนี้ค่ะช่วงนี้ไปรอบโต๊ะบันเทิงกันเลยค่ะ